คลที่เกิดวันศุกร์นะครับมาดูซิว่าดวงชะตาในช่วงนี้เป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันศุกร์ครับในช่วงนี้ขึ้นไพ่เมจิเชียนเลยแปลความหมายถึงผู้วิเศษหรือแปลความหมายว่านึกคิดอะไรในช่วงนี้จะได้ดังใจจะติดต่อจะพูดคุยอะไรกับใครนะครับประสานงานหรือว่าทำอะไรสิ่งใหม่ๆสามารถที่จะทำได้กล้าลุยกล้าคิดช่วงนี้คนวันศุกร์จะมีความโดดเด่นเรื่องของอาชีพหรือว่าการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นใครที่ค้าขายออนไลน์โลกโซเชียลนะครับช่วงนี้จะได้ดีครับใบที่2ครับสีไม้เท้าประสบความสำเร็จชัยชนะเป็นผู้ประสานคนนู้นคนนี้เป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นผู้ที่จะทำอะไรต่างๆในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่นำเทรนด์นะครับใบที่3ครับดมเพลมีดวงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าเอ็กพอร์ตอินพอร์ตเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครทำอยู่นะจะได้ดีประสบความสำเร็จหรือว่ามีดวงจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะครับใบที่4ครับ6ถ้วยแม่ความรักผูกพันใครที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันก็จะคืนดีหรือว่าใครที่มีความผาสุกอยู่แล้วดวงจะโดดเด่นช่วงนี้เดินทางไปไหนมีโอกาสพบรักหรือว่าพบกับความสุขเพื่อนเก่าสิ่งเก่าๆรวมถึงอะไรที่เกินเคยทำงานแล้วจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับใบที่5ครับ8ไม้เท้าก็เรียกว่าคนขยันมีความรับผิดชอบความรักก็มีความสุขสุขภาพก็ดีแข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันศุกร์ดีมากๆ